ครั้งแรกบ้างคะน่าจะยังไม่เคยแช่มือแช่เท้าเนาะ 1,000-5,000 คนประมาณ 5,000 คน 5,000 คนการแช่มือแช่เท้าทำไมเราต้องแช่มือแช่เท้าคุณเย็นร่างกายเรามันทำงานมันก็ต้องไร้ระบายพิษออกตามปลายมือปลายเท้าเพราะฉะนั้นพิษจะเข้าก็เข้าปลายมือปลายเท้าจะระบายก็ต้องระบายปลายมือปลายเท้าแล้วก็มันจะมีการไหลเวียนเกิดขึ้นในร่างกายเคยไหมคะที่ว่าทำงานมากๆแล้วนิ้วมันติดล็อกเคยไหมคะนั่นไงมันล็อกแล้วล็อกการเลยทึ่มก็คือมันติดไว้แล้วก็ใช้งานไม่ได้ใครที่ล็อกเสร็จใครมีปัญหาชาปลายมือปลายเท้าชาปลายมือเท้าจริงๆว่ามันจะบอกว่านิ้วไหนเป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นปอดเป็นเส้นเนี้ยค่ะแต่ว่าเส้นมันจะเชื่อมโยงกันหมดทั้งร่างกายถ้าเราทำเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือถอนพิษวิธีใดวิธีหนึ่งออกจากร่างกายของเรามันก็จะบรรเทาอาการลงได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าบางอย่างโรคบางโรคถ้าทำกับไอ้ตรงเนี้ยมันจะดีขึ้นเหมือนเราแช่มือแช่เท้ากรณีที่ว่าเราปวดข้อมากเลยพอไปเขาบอกไปปัวซานะพี่เขียวนะปัวซาแล้วมันจะดีขึ้นพอปัวซาปรากฏว่าเจ็บขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอ้าวปัวทาก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยต้องแช่มือแช่เท้าให้นะคะแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนมากคือระบบไหลเวียนของเราเนี่ยมันจะไหลเวียนทั่วร่างกายเดี๋ยวเขียวสื่อเขาบอกว่าเราจะเอามัดชิ่งกันไหมพี่น้องใครเอามัดชิ่งบ้างคะยกมือขึ้นมัดชิ่งเอาอย่างนี้ว่ะใครไม่เอามัดชิ่งบ้างคะไม่มีใครเอาเลยไม่มีก็ไม่เอาเลยเอามัดชิ่งค่ะมัดชิ่งใช่ได้ได้ว่าจะเอาใช่ไหมคะเรามาเอ็กซ์เซอร์ไซส์การที่จะมัดชิ่งมันทำให้ระบบไหลเวียนของต่อมน้ำเหลืองทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะข้อเท้าของเราข้อเท้าเราพอมันทำงานดีขึ้นนะต่อมน้ำเหลืองมันดีขึ้นนะภูมิต้านทานจะกลับมาเร็วเลยมากเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนมัดชิ่งประมาณ8 นาทีค่ะขอบคุณมากจับจองที่ว่างนะคะพี่น้องที่อยู่ในที่ตรงใดของสวนป่านาบุญสงฆ์เข้ามาที่สาราบรรยายได้เลยนะคะเราจะมาออกกำลังกายด้วยกันอาจจะชักไปชี้ชี้ว่าเอาไอ้เซลล์มันแข็งแกร่งขึ้นมาเลยก็อยากขัดเกลากัดเกลาไม่สินเคร่งขยันสู้ๆโอ้พิธีทำนำหัวใจจะส่งป้าเนียนเข้าประกวดมัทชิ่งค่ะพี่น้องโปรดดูนะและเรียนแบบให้ได้นะเชิญกาเชิญข้าวศูนย์มีต้นทุนคือคุณความดีสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยต้องมีใจที่มีธรรมน้อมนำวิถีสุขภาพเราจะดีทั้งแผ่นดินไทยควรกินใช้ของใกล้ตัวของในพื้นที่ต้องช่วยคนให้พึงต้นใจสะอาดละชั่วทำดีเว่งแรงๆก็เพื่อนเว่งงานแก้ปัญหาสุขภาพคนไทยด้วยศาสตร์หลากหลายประยุกต์เข้าใช้ได้ผลถ้าใครไม่ดูที่ออกมาใช้ก็คนไทยรักลูกชายรักเธอรักเราไว้รักใจกันรักด้วยช่วยGoodbye, baby.
เราจะดีทั้งแผ่นดินไทยควรกินใช้ของใกล้ตัวของในพื้นที่จำสะอาดและชั่วทำดีทำงานปรีคบมิตรดีนี่คือหัวใจหัวใจของการจะรักษาโลกอยู่ตรงนั้นแหละยิ่งใหญ่หลอกหัวใจกล้าแรงพวชทุ่มแรงแบ่งเบาแก้ไขนำแก้ปัญหาคนไทยด้วยสาหลากหลายประยุกต์เข้าใช้ได้ผลอย่าจำหรือว่าพาใช้บอกคนไทยลดทุกข์ได้ไหมลดรายจ่ายพลันช่วยกันสร้างแรงบุญด้วยคุณความดีลดโรคภัยลดรายจ่ายพลันรวมด้วยช่วยกันสร้างแรงบุญน้องอ่านหรือน้องจำหรือป้าสงสัยเราอ่านออกไหมข้างหน้านั้นอ่านไม่ออกจำจำได้ขนาดนี้นะป้าว่าแล้วมาบางทีมันกำกนไตกนไตอะไรป้าไม่เหนื่อยนะตบมือให้ตัวเองเห็นไหมเลยไม่หลับพ้นเพราะว่าฟังคีย์ของน้องเอามาลูกขอบคุณมากลูก
สรุปว่าจำนะไม่ได้อ่านแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เป็น FC ลุงหมอเขียวจะเอาเลยพี่เขียวเชิญค่ะก็ในฐานะที่ว่าวันนี้เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สองนักศึกษาแพทย์วันที่สองเราก็มีแก้ประมาณ9ข้อก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งข้อแรกก็คือเวลาเกิดไม่สบายอะไรขึ้นมาในจิตในร่างกายของเรารวมทั้งจิตวิญญาณของเราทุกอย่างที่ป่วยไม่สบายเราจะพบที่ไหนที่ร่างกายก่อนเลยนะคะร่างกายเม็ดหนึ่งถึงเป็น5เป็นการถอนพิษออกจากร่างกายของเราเม็ดที่1คือตอบดังๆน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นน้ำสมุนเม็ดที่2กัวซาเอาพิษออกทางผิวหนังยาเม็ดที่3ส่วนล้างลำไส้ ยาเม็ดที่4ยาเม็ดที่4แช่มือแช่เท้ายาเม็ดที่5พอกทาประกบประคบอาบอาบหยดถูเช็ดได้หมดได้หมดได้หมดยาเม็ดที่6คือโยคะกดทำทุกวันตอนเช้าง่ายยาเม็ดที่7ก็คืออาหารการกินยาเม็ดที่8ก็คือธรรมะยาเม็ดที่9รู้เพียรรู้พักเพราะฉะนั้นยา9เม็ดถ้าเราจำได้นะคะถ้านึกไม่ออกก็ดูที่หลังเขียวก็แล้วกันดูที่เสื้อ เสื้อพูดได้เสื้อพูดได้เสื้อตัวเล็กพี่เขียวอ๋อมองไม่เห็นใช่ไหมคะทีนี้จริงๆถอดมาดูป้าเขียวถ้าป้าเขียวเป็นผู้ชายนะป้าเขียวถอดได้แล้วนี่ป้าเขียวเป็นผู้สิงถอนไม่ได้ยาเม็ดที่4นะก็เราเรียนรู้ไปแล้วเรื่องยาเม็ดเนี่ยยาทุกเม็ดมีประสิทธิภาพทุกอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งเขียวก็บางครั้งเราทําไม่ได้ทําเม็ดเนี้ยแล้วก็มีเหตุให้ต้องทําเพราะว่าถ้าเราไม่ทําไม่ได้แก้มันจะไม่หายเพราะฉะนั้นก็ลองทําดูใช้ประสบการณ์มา13ปีปรากฏว่ายาทุกเม็ดมีประสิทธิภาพหมดเลยนะยาเม็ดเสริมนี่คือยาเม็ดที่1ถึงยาเม็ดที่5เป็นการเสริมก็คือการเอาพิษออกจากร่างกายไม่ว่าพิษตรงไหนไม่ว่าเป็นหวัดเป็นโควิดติดเชื้อปวดเข่าตาเป็นต้ออะไรทุกอย่างมันเกิดจากเซลล์เราที่มันไม่สมดุลมันร้อนเกินไปแล้วก็มีพิษเกิดขึ้นในร่างกายทุกเซลล์เกี่ยวพูดเรื่องเซลล์นะเพราะฉะนั้นพิษก็จะเกิดขึ้นจากการเผาผลาญของร่างกายนี่แหละมีความเป็นกรดเกิดขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องเอาพิษออกในแต่ละข้อถ้าเราเอาพิษออกเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนที่ว่าเมื่อวานนะถ้าเราพิษออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทยอยไม่ใส่พิษใหม่เข้าไปพิษที่อยู่ในร่างกายเราก็จะเริ่มน้อยลงเซลล์เราจะเริ่มแข็งแรงขึ้นมันคงดีใจมากเลยที่เราอยู่ไข้มันประมาณ2วันแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่เอาเนื้อสัตว์ใส่เข้าในพิษในร่างกายใช่ไหมมันเย้ได้อาหารใหม่แล้วชโยดีจังเลยวันนี้นึกอะไรขึ้นมาวะเจ้าของร่างถึงส่งอาหารดีๆมาให้พวกเรามันไม่ต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นเซลล์ก็ดีใจมากพอเซลล์ดีใจนะร่างกายเราจะเริ่มคลายตัวแล้วก็เบาขึ้นมันเป็นการที่ดึงพิษออกมาต้องทำจริงๆแล้วก็จะเห็นผลชัดทำครั้งแรกอาจจะไม่เห็นชัดเจนแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะรู้ว่าความเบาของร่างกายมีอย่างนี้นี่เองเราสามารถดีไซน์ร่างกายใหม่โดยการบรรจุอะไรที่ดีๆลงไปแล้วก็เอาพิษใหม่ๆเอาพิษที่มันอยู่ในร่างกายเราออกมาเรื่อยๆมันจะช่วยร่างกายเราได้จริงๆด้วยแล้วก็ช่วยแบบนี้ไม่ได้ลำบากลำบนอะไรเลยไม่ลำบากเลยสบายด้วยแต่ถ้าไม่ช่วยสิลำบากน้ำตาไหลตังก็ไม่ต้องจ่ายอะไรมากไม่ต้องเสียสักบาทไม้กัวซาอันนึงก็ราคาประมาณ25 บาทมันคงใช้กว่ามันจะเหี้ยนนะมันใช้เวลาหลายวันนะหลายเป็นปีเนี่ยเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตยังไม่หายไม่น่าเชื่อว่ามันเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ขอยืนยันตีลังกายันได้เลยนะคะทีนี้เราพูดมากไม่ได้เพราะเวลาเราเหลือน้อยเต็มทีเราจะพูดยาเม็ดที่4ยาเม็ดที่4คือการแช่มือแช่เท้าช่วยได้ยังไงเคยเห็นไหมคะว่าพอเราบางครั้งเราทำงานมากนิ้วจะล็อกมันจะส่งผลไปที่นิ้วมือนิ้วเราแช่ที่เท้าอ่ะมันเย็นไปถึงหัวเลยไหมคะมันเย็นสบายทั่วร่างกายพิษมันจะลงมาแล้วก็พอส่วนปลายอวัยวะส่วนปลายมันถูกน้ำร้อนแล้วก็มีสารสมุนไพรที่เป็นฤทธิ์เย็นมาช่วยแก้มันช่วยแก้ธาตุความร้อนจะช่วยขยายผิวตรงนั้นอะขยายผิวให้ออกไอ้มันเส้นเลือดมันขยายตัวแล้วก็ตัวยาก็จะแทรกซึมเข้าไปการแช่ธาตุมันแช่ธาตุให้เขาจะได้รู้สึกสบายขึ้นเป็นการเอาพิษออกจากร่างกายวิธีหนึ่งในช่วงนี้บังเอิญว่ามันมีเคสว่าถ้าเราอยู่ๆร้อน
้นแล้วก็ทำให้มันเย็นแล้วก็มีอาการแบบนี้มันจะมีอาการกลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นได้เช่นว่ามีข่าวออกมาว่าฮิสโตรกตรงเนี้ยวันนี้เราก็ให้แค่ข้อมูลความรู้แต่ว่าที่เหลือคุณก็ไปทำเองที่บ้านก็แล้วกันนะคะก็คือแช่มือแช่เท้าเนี่ยใช่ค่ะพี่น้องสังเกตไหมว่าใครเคยใส่รองเท้าว่าใบไหมเคยใส่ไหมคะมันตอนเราใส่นานๆทั้งวันเป็นไงมั่งสบายดีไหมอบอ้าวมันร้อนมันร้อนแล้วพอเราถอดออกเป็นไงเย็น นั่นแหละคือแสดงว่ามือกับเท้าอ่ะเป็นช่องทางระบายพิษที่ใหญ่ที่อันสองอวัยวะสองอันเนี้ยเป็นช่องทางระบายพิษที่ใหญ่ของร่างกายจะสังเกตเวลาเราใส่ถุงเท้าใส่ถุงมือที่อับไว้นานๆเนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบายทั้งตัวแต่พอเราถอดเท่านั้นแหละเย้นั่นหมายความว่าพลังชีวิตเราดันออกทางฝ่ามือฝ่าเท้าเราก็เลยต้องมาแช่มือแช่เท้าเนาะพี่เขียวเนาะอันนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงก็คือตัวเองเป็นนักวิ่งก็ซ้อมวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ1 ชั่วโมงก็ประมาณ10 กิโลกว่าก็ให้ปลดถอดรองเท้าออกมาอู้มันเย็นฉ่ำเลยแล้วก็ไปเหยียบลงที่พื้นหญ้าระหว่างเหยียบพื้นหญ้ากับพื้นปูนซีเมนต์ไม่เหมือนกันนะมันจะเย็นวาบเลยมันจะดึงความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นการที่ว่าพลังชีวิตของเรามันจะวิ่งผ่านทั่วร่างกายเราตลอดเวลาถ้าร่างกายเราใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องด้วยที่มันไม่เป็นเรื่องที่มันเป็นเราจะหายป่วยเร็วมากสังเกตไหมคะว่าจิตอาสาเราใส่เสื้อแบบไหนมันจะใส่เสื้อแบบเป็นผ้าฝ้ายทั้งหมดเป็นผ้าฝ้ายทั้งหมดเลยถึงแม้จะยาวแต่พวกเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ใส่เสื้อคอปิดหน่อยนึงแขนยาวๆหน่อยตัวนี้ก็คือแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนมันจะระบายมันเป็นผ้าบางๆโปร่งสบายเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่ถ้าว่าแบบนี้ได้มันก็ช่วยให้สุขภาพเราดีอย่างนึงอย่างนึงนะคะถ้าเราอยู่ห้องแอร์นี่พลังมันจะไม่ไปไหนมันจะกระทบเข้าหาร่างกายเราใช่แล้วก็รูขุมขนมันปิดด้วยอ่ะอยู่ห้องแอร์มันจะเย็นนะมันเย็นก็หดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหายโรคเร็วจำเป็นต้องสัมผัสธรรมชาติหัดเดินพื้นทำไมที่นี่เขาถึงมีทรายนี่ช่วยดูดพิษด้วยนะมันเป็นท่าที่เหมือนกับใกล้เคียงกับมนุษย์ของเราอะแล้วก็มันจะทำให้ลงอยากเขาจะพลังฟ้าพลังดินอะมันจะผ่านร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วสงสัยไหมคะว่าที่นี่ไม่มีคนผมยาวเลยสงสัยไหมคะทรงเดียวกันเม็ดหน้าตาก็เหมือนกันเม็ดล่ะทรงเนี้ยนะเพราะว่าการที่มีผมสั้นนะคะเพิ่งมารู้ว่ามันทำให้พลังงานลงมาที่มันจะระบายพิษได้ดีมากทำให้เราหายป่วยเร็วความร้อนจากเราออกมาได้เร็วขึ้นมันประหยัดอาหารด้วยพี่เขียว เพราะว่าถ้าไว้ผมยาวที่มันจะไปเลี้ยงส่วนอื่นมันมาเลี้ยงผมมันหนักมันไม่มันประหยัดอาหารไม่ต้องวีที่นี่เขียวไม่เจอกระจกกับวีนะด้วยส่วนตัวไม่มีมันติดกว่าปีไม่มีวีใช่แบบนี้เลยจบชีวิตประการชีวิตเรียบง่ายมากอยากบรรลุธรรมได้มันจำเป็นต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวรรณะ9มันเป็นคนวรรณะ9วรรณะ9คืออะไรบ้างอ่ะฟันจำไม่ได้นะพี่เขียวพี่เขียวรู้แต่เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายคนที่จะบรรลุความเจ็บป่วยได้ง่ายหายโรคเร็วพูดได้ง่ายบรรลุธรรมเรื่องร่างกายก็แล้วบรรลุเรื่องจิตใจจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นคนวรรณะ9คนวรรณะ9มาที่นี่เราปั๊บนี่เราเจอเลยว่าต้องมานั่งพื้นคือต้องเป็นคนเลี้ยงง่าย1 2บำรุงง่าย3ต้องเป็นคนมักน้อยสันโดษนะมักน้อยสันโดษก็4ต้องมีคนที่ว่ามักน้อยสันโดษตุตีแล้วก็ต้องกล้าจนอภิชฌาคือไม่สะสมนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือมีการขัดเกลาจิตวิญญาณคือต้องมานั่งกินจิตจืดนี่ชอบไหมคะไม่ชอบแต่ต้องขัดเกลานะต้องมาหัดนั่งพื้นนี่ค่ะชอบไหมคะไม่ชอบต้องขัดเกลาเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องค่ะต้องมีวรรณะ9สรุปว่าต้องเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ต้องทำเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องยอดขยันพอรู้มันได้แล้วต้องขยันขยันทำแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาจริงเอาจังนี่คือคนวรรณะ9เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ผ่านได้เราก็จะผ่านเรื่องนี้นะคะทีนี้เรามาดูพูดเรื่องยาเม็ดที่ข้อที่4เมื่อกี้ทีนี้อุปกรณ์เราเนาะอุปกรณ์เราก็ใช้สมุนไพรเหมือนตอนที่เราทำน้ำสมุนไพรที่เย็นจำได้ไหมมีอะไรบ้างย่านางอะไรอีกหยวกกล้วยอะไรอีกใบเตยอะไรอีกฮะอมแซบอะไรอีกผักบุ้งผักบุ้งอะไรได้อีกผักน้ำ ได้หมดเลยจะเป็นหญ้าข้างทางหญ้าป่าใบแหลมหญ้าป่าใบนนท์มายราบสาบเสือเ
อีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบใช้กันมากก็คือมะขามมะขามเปรี้ยวเปรี้ยวมันจะตีเลือดไหลเวียนคล่องขึ้นเปลือกมะนาวเปลือกมะนาวเปลือกส้มโอค่ะได้หมดได้หมดเราอย่าทิ้งอะไรที่อยู่ในบ้านเราหอมๆก็ได้เปลือกมะนาวพวกนี้จะหอมใช่นั่นแหละก็เอาไปต้มเดี๋ยวน่าจะมีนะแช่มือแช่เท้าของเรานะไม่มีอากาศร้อนมีอากาศเขาบอกว่ามันกลัวจะฮิตจะโตกที่พูดเมื่อกี้เขาเลยก็ต้องวัดไปก่อนเม็ดนี้ค่อยทำพี่น้องค่อยทำตอนอากาศว่าเตียงเกิดเย็นๆเอาพอเราต้มเสร็จปั๊บเนี่ยเราสมุนไพรทุกอย่างใส่ลงไปเลยไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องตวงไม่ต้องตวงไม่ต้องตวงมีเอาเท่าที่มีเอาเท่าที่มีมีอะไรก็ใส่ถ้าไม่มีก็ยังน้ำร้อนผสมน้ำธรรมดาให้อุ่นก็ยังได้นะคะถ้าไม่มีอะไรจริงๆใช้ยาในตนผสมลงไปก็ได้นะคะวิธีนี่คือวิธีการต้มให้เดือดหรือว่าผสมน้ำร้อนก็แล้วแต่เราสะดวกช่วงไหนพอเราต้มเดือดปุ๊บเขาก็จะสกัดตัวสมุนไพรที่อยู่ในนั้นลงไปในน้ำนะคะแล้วเราก็เอาน้ำที่เดือดนั่นแหละมาผสมกับน้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติแล้วก็เราก็วัดดูว่าเราสบายไหมเท่าที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะใช้เกลือก็ได้หมดอายุใช้เกลือก็ได้ดูความสบายของเราเป็นบางคนก็ใช้เกลือก็ได้แต่ว่าอย่าใช้เยอะเกินนะคะเกลือนี่มันทำให้มันมีการหดตัวของเลือดการหดตัวเลือดแล้วก็มันทำให้เลือดเป็นด่างก็ดีนะแต่ว่ามันใช้กรณีที่เขาลงหัดใช้เอาของจริงไปใช้ก็คือตอนนั้นไม่มีสมุนไพรเลยแล้วก็มันตอนเวลาดึกนั่นแหละมันก็ดีคืออะไรก็ตามที่พี่น้องถามว่าใช้ได้ไหมเราลองใช้ดูและถ้าเราสบายแสดงว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นี่คือวิธีตรวจว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมสมุนไพรใดๆในโลกถ้าเรามาต้มแช่ตัวแช่มือแช่เท้าแช่ตัวเนี่ยแล้วเราดูความสบายของเราเป็นหลักอย่างขวัญเนี่ยขวัญก็แช่บ่อยเหมือนกันนะตอนฝนช่วงหน้าฝนอ่ะขวัญบางทีล้าๆขวัญก็จะต้มขวัญจะมีกระมังใหญ่กระมังนึงที่บ้านอ่ะแล้วก็ขวัญจะแช่สะโพกด้วยพี่กุ้งเวลาขวัญแช่เนี่ยขวัญก็จะนั่งคือสะโพกขวัญก็จะนั่งกระมังใหญ่แล้วก็มีกระมังเล็กมือกับเท้าขวัญก็จะอยู่กระมังเล็กตรงเนี้ยคือเราใช้ทีเดียวเราประหยัดเราไม่ต้องแช่มือแช่เท้าอย่างเดียวเราแช่สะโพกด้วยเพราะการแช่สะโพกมันก็จะทำให้พิษที่อยู่ในช่องท้องเราระบายลงไปทางช่องคลอดแล้วก็ทวารของเราด้วยมันก็จะสบายจริงๆแล้วสมุนไพรอย่างที่ถามว่าใช้เกลือได้ไหมใช้ได้แต่ว่าให้พี่น้องลองนึกถึงกระบวนการที่เราจะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์นะตั้งแต่ยาเม็ดที่1และยาเม็ดที่7เราใช้สมุนไพรหรือพืชผักอะไรบ้างเราใช้พืชผักสมุนไพรอาจจะเป็นเศษต้นแก่ๆหรือที่เราจะทิ้งแล้วอะค่ะตรงนั้นก็ได้นะอย่างเช่นหยวกกล้วยที่แก่จัดอ่อนตัวอ่อนเรามากินแต่เปลือกกล้วยเราเอาไปต้มคือเราไม่จำเป็นจะต้องไปดิ้นรนสมุนไพรที่มันต่างเราจะใช้ประโยชน์จากที่เราทำเม็ดที่หนึ่งมาต้มในน้ำให้เดือดประมาณ10ถึง5นาทีเวลาต้มมาค่ะใช้น้ำประมาณ 1-2 ลิตรก็พอสำหรับอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นเราเอาน้ำร้อนอันนั้นล่ะค่ะมาผสมน้ำให้อุ่นพอดีอุ่นสบายแล้วก็ไม่ต้องเย็นเกินไปอุ่นที่พอสบายแช่มือและเท้าอาจจะแยกอ่างกันก็ได้หรือไม่แยกก็ได้ถ้าหากว่าเวลาเราใส่ในอ่างกลางมือให้กลางให้ปลดของที่เป็นโลหะออกทั้งหมดนะคะแหวนกำไรเนาะแหวนนาฬิกากำไรเพราะว่าเหล่านี้จะเป็นสื่อนะคะให้เราปลดออกหลังจากที่ปลดออกเนี่ยเราจะใช้เวลาในการแช่3นาทีหลังจากนั้นยกขึ้นก่อนเท่าไหร่พอพัก1นาทีเสร็จแล้วก็แช่ไปอีก3นาทีเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งค่ะแช่3พัก1แช่3พัก1แช่3พัก1ทั้งหมดประมาณ3ยกในเวลาที่ประมาณนี้ท่านอาจารย์หมอเขียวท่านได้
ออกแบบให้ในเวลาที่พอเหมาะในการที่จะดึงพิษออกมาในขณะเดียวกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนสารที่มีประโยชน์กลับเข้าเราด้วยกลับเข้าร่างกายด้วยใช่แล้วในระหว่างแช่ถ้าเกิดน้ำมันไม่อุ่นใช่เราก็เติมได้นะคะเราก็เติมเพิ่มได้เนี่ยข้อควรระวังในการแช่มือแช่เท้านะคะก็คือในคนไข้ที่มีปัญหาโรคเบาหวานเพราะโรคเบาหวานนี้จะมีการเส้นประสาทส่วนปลายจะมือปลายเท้านะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทดสอบน้ำให้เป็นผู้ที่ไม่เป็นเบาหวานเพราะเขาจะไม่รู้สึกใช่ค่ะเขาจะไม่รู้สึกซึ่งบางครั้งเนี่ยน้ำร้อนเกินไปแล้วก็ให้แค่พอให้แค่พอน้ำอุ่นๆก็พอเหมือนกับเราอาบน้ำเด็กอะค่ะเหมือนอาบน้ำลูกอะนึกออกไหมคะก็ประมาณนึงมือนะนะใช่อาจจะใช้หรือนั่นแหละค่ะพอเราอุ่นๆนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แล้วก็แช่เท่าที่เราสบายนะแช่จำนวนครั้งแค่ไหนบ่อยแค่ไหนเอาที่เราสบายเลยค่ะเนาะถ้าว่าเราสบายแล้วไม่จำเป็นต้องแช่ต่อแล้วนะใช่ไม่จำเป็นต้องแช่ต่อเพราะว่าบางทีมันจะเกินไปมันเกินแรงจะตกใช่มันจะไม่ก็ไม่สมดุลจะเกิดความไม่สมดุลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในการที่แช่เนี่ยจะแช่ประมาณ3ยกแบบนี้นั่นคือถ้าเราแช่มากเกินนะมันเส้นเลือดมันขยายตัวที่ปลายมือปลายเท้าถ้าไม่เลือดที่หลบไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญมันจะลดลงมันจะหน้ามืดได้วูบได้เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ว่าเราแช่ไป3นาทีใช่ไหมแล้วก็ต้องดึงออกขึ้นเพื่อให้มันเลือดมันวิ่งกลับวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างปลายมือกับเราเอาอวัยวะข้างในอะค่ะตรงนี้ค่ะสำคัญค่ะมีอะไรสงสัยไหมคะมีใครจะถามไหมใครเคยทำดูหน่อยขอดูมือหน่อยใครเคยทำบ้างคะทำแล้วคนที่ทำเคยทำแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะคนที่ทำบอกเล่า90แลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะบายไหมบายไหมคะบายเลือดแต่ไม่เลือดแล้วบายเม็ดค่ะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วทุกๆค่ายนะคะเราจะมีให้บริการตรงนี้ในการแช่มือแช่เท้าแต่เนื่องจากว่าค่ายนี้หมู่มัตติหมู่บอกว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนซึ่งการแช่มือแช่เท้าเราไม่บริการให้นะคะรอบนี้เหตุผลเพราะอาจจะมีผลเสียกับผู้เข้าค่ายก็ได้เพราะว่าในร่างกายร้อนอยู่แล้วมันร้อนอยู่แล้วนะคะนี่คือการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นพี่น้องกลับไปนะคะคุณจะแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้ก็คือปรับเปลี่ยนเอาได้ค่ะได้ค่ะได้เราแช่น้ำเอาอะไรเอาน้ำธรรมดามาแช่ได้น้ำธรรมดานะคะอย่าเอาน้ำแข็งสบายเอาหยวกกล้วยสับใส่ก็ได้สบายดีเหมือนกันนะหรือบางคนน้ำสมุนไพรในตัวเนาะอืมใช่ได้ค่ะได้คนที่มีอาการคันคนที่มีแผลมีอะไรเนี่ยบอกก็เลยนะคะว่าแช่น้ำสมุนไพรในตัวแผลแห้งและหายปวดหายเจ็บไม่อักเสบนะคะยืนยันนะคะว่าไม่อักเสบแช่ตัวได้ด้วยใครอยากจะแช่กระมังมีให้ยืมตรงนั้นนะคะแช่แบบว่าสมุนไพรเย็นอ่ะเราเอาน้ำธรรมดามาแช่มีนะบางทีคนไข้ขวัญจะให้บำบัดด้วยการอาบน้ำแล้วก็แช่ตัวเวลาเขาร้อนๆมากๆอย่างคนไข้ที่มีภาวะร้อนเกินมากๆเนี่ยก็จะให้เขาอาบน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ความเย็นหรือว่าแช่ในอ่างเนี่ยประมาณเนี่ยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ความร้อนในร่างกายเขาถูกน้ำพาออกมาเขาก็จะฟื้นเร็วอันนี้คือการรักษาโรคค่ะมีพี่น้องท่านใดสงสัยในการระบายพิษจากทางปลายมือปลายเท้าหรือจากการแช่มือแช่เท้ามีบ้างไหมคะมีใครสงสัยหรือว่าเจอประเด็นปัญหาอะไรไหมคะคิดว่ากลับไปทำทำทุกวันไหมใช่ไหมคะไม่จำเป็นค่ะไอ้พวกเราตอบดีกว่าทำทุกวันไหมคะทำแค่ไหนเท่าที่สบายตอบได้เลยแล้วบางครั้งนั่นแหละค่ะอย่างที่น้องขวัญบอกอาจจะไม่ใช่แค่แช่มือแช่เท้าอย่างเดียวนะแช่ทั้งตัวก็ยังได้เลยนะคะให้ซื้ออ่างใหญ่ๆบางท่านเนี่ยนะก็จะซื้ออ่างแบบที่เขาไอ้นั่นน่ะน้องขวัญผสมปูนอ่ะอันใหญ่เลยก็สามารถแช่ได้ทั้งตัวก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันซึ่งถ้าหากว่าใครทำแล้วสบายก็แช่ได้เลยจะทำได้เลยประสบการณ์ของเขียวเรื่องแช่มือแช่เท้าก็คือมีอยู่วันหนึ่งก็ไปบรรยายเรื่องแช่มือแช่เท้าเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านแต่ไม่เคยที่บรรยายมาทั้งหมดไม่เคยแช่เลยก็เดินไปกวาดบ้านกวาดขยะที่บ้านที่บ้านมันจะมีลานทรายนะกวาดไปกวาดมาจั๊บปุ๊บที่เท้าเจ็บมากเลยก็ไปดูหูกระปะมันกัดหูกระปะรู้จักไหมคะหูกระปะหูแมวเซาอะกัดเช็บก็แบบเจ็บมากเลยเจ็บคล้ายๆกับเอามีดกรีดแล้วก็เอาไฟมาเผาแล้วก็เอาน้ำเกลือมาราดทั้งปวดทั้งแสบทั้งร้อนวะทำยังไงดีวะนึกออกเลยว่าผู้
ช่แล้วก็เลยเอาฉี่เอาน้ำปัสสาวะที่เก็บไว้ประมาณปีกว่าใส่กะละมังบอกให้น้องเอาลงมาให้เพื่อนที่อยู่ที่บ้านเอาลงมาให้แล้วก็แช่พอลงเท้าลงไปในกะละมังนะมันหายปวดแสบปวดร้อนเลยหายแทบจะพริบตาเลยนะหายวูบเดี๋ยวปกป้อมลงไปดูนะขาไอ้เท้ามันบวมขึ้นบวมตุ่ยเลยนะบวมมากขึ้นอ่ะเอ้ามันไม่ดูดพิษแต่ว่ามันลดอาการปวดได้เฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าถ้ามันดูดพิษเราจำเป็นต้องเอาดูดออกก็เลยมาพอกเขียวใช้เวลา3วันในการรักษางูกระปะกัดโดยการแช่น้ำฉี่ที่เก็บไว้เป็นปีประมาณ15นาทีเอาไม่อยู่มันหายปวดอย่างเดียวแต่มันพองขึ้นจนหลังเท้าบวมตุยๆก็เลยใช้ผงพอกยาเม็ดที่4นี่แหละยาเม็ดที่5เนี่ยไปพอกปั๊บนะมันก็ยุบวืบลงไปเลยนะแล้วก็เนื่องจากทำงานโรงพยาบาลด้วยตอนนั้นนะก็บอกหมอว่าวันนี้ไม่เข้าประชุมนะคะเพราะว่าเขียวถูกงูกัดพี่เขียวถูกงูอะไรกัดบอกงูกระปะขัดค่ะอุ้ยไม่ได้ฮีโมโตท็อกซินก็คือมีพิษต่อระบบเลือดมันจะออกในปอดบ้างในสมองบ้างหมอก็จะพูดอย่างเงี้ยหมอหัวหน้าที่เป็นหมอใหม่มานะหมอหัวหน้าเวชกรรมสังคมท่านก็เอารถวีโวรู้จักรถวีโวไหมคะวิวมาจอดหน้าบ้านเลยแล้วก็เพื่อนก็ลงมา3คนบอกว่าถ้าเองไม่ไปโรงพยาบาลนะข้าจะหามเองไปโรงพยาบาลแกบอกว่าเขียวขอร้องเถอะนะถ้าเขียวไปโรงพยาบาลเขียวรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเขียวอยู่โรงพยาบาลมาตั้ง30ปีแล้วนะรู้ว่ามันไม่ทําอะไรอ่ะขออยู่ที่บ้านไม่จะได้สบายขึ้นเขียวไม่ไปขอเซ็นว่าขอตายที่บ้านแล้วกันอย่างเงี้ยถ้าว่าไม่ไปหมอว่าโหไม่ได้พี่เขียวว่าหมอขอเจาะเลือดที่ว่าค่าแข็งตัวของเลือดก็ยาค่า VCT เขียวว่าไม่เขียวไม่ไปโรงพยาบาลค่ะเขียวไม่ไปยังไงขอเขียวไม่ไปถ้าอยากจะเจาะไอ้ห้องเล็บมาเจาะเองเลยเขาก็ปรากฏว่าเพื่อนเขียวก็มีความกล้าหาญชาญชัยมากสามารถขนห้องเล็บมาได้เอามาเจาะค่าเลือดเนี่ยเจาะอยู่ประมาณหลายทิ้วหลายหลอดแก้วนะปรากฏค่าปกติแล้วก็ใช้เวลารักษาแค่3วันเองยุบหายหมดเลยเกลี้ยงแล้วก็ไอ้แผนกหัวหน้า IC ก็ยักอินเฟคชั่นคนโทนอ่ะแผนกติดเชื้อมาโรงพยาบาลมายืนกอดอกดูหูคนอะไรสามารถคือไม่เป็นอะไรอ่ะเขาเห็นเอาดินไปพอกดำๆที่ตำแหน่งแผลด้วยใช่ไหมแต่มันยุบหายอ่ะนี่คือความจริงที่เขียวรักษาหูหอกกัดโดยไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาสักเม็ดเดียวแล้วก็มันหายได้แค่เวลา3วันถ้าอยู่โรงพยาบาลนะถ้ามันบวมขนาดนี้ต้องใช้เวลาประมาณ15วันกว่ามันจะยุบอย่างน้อยก็ GPM นั่นแหละคือว่าไม่ทำอะไรมากหรอกไม่น่าเชื่อของเรามันยุบหายได้เลยคือจากประสบการณ์นี้นะคะพี่น้องคะก็คืออีกอย่างนึงคือคุณเย็นน้ำคำท่านปรับสมดุลอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะบอกว่านี่คือความสำคัญของยา9เม็ดในเม็ดที่4และเม็ดที่5ซึ่งไอ้นี้คือประสบการณ์ตรงที่นำมาใช้ประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงๆค่ะนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะจากประสบการณ์นี้ให้พี่น้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะเหตุผลเพราะพี่เย็นน้ำคำยืนยันว่าท่านปรับสมดุลได้อย่างดีเพราะฉะนั้นร่างกายของท่านจึงมีภูมิต้านทานและก็ภูมิคุ้มกันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารแล้วเรื่อง การออกกำลังกายนะคะระบบไหลเวียนของท่านดีด้วยนะคะที่สำคัญนะกุ้งนะตอนงูมันกัดน่ะจิตมันนิ่งกึ๊บเลยมันไม่กลัวเลยนี่คืออย่าเม็ดที่8นะมันไม่กลัวแต่เดี๋ยวมันไม่กังวลไม่หวั่นไหวแล้วก็เรามั่นใจเพราะเราอยู่เรื่องนี้มา26ปีไง20กว่าปีเราจะไม่ตกใจเลยพอไม่ตกใจป๊อปนี่มันจะช่วยทําให้ดึงพิษออกได้ง่ายมากเลยเร็วมากเพราะฉะนั้นศาสตร์พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถ้าคุณตั้งจิตมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็คอยปรับไปทุกเรื่องนะมันจะรักษาทุกโรคได้ง่ายมากเลยไม่ต้องลําบากลําบนต้องไปหาหมอหัวค่ําหัวกลางคืนไม่ต้องเลยมันจะพึ่งตัวเองได้แล้วก็จะมั่นใจเบาใจค่ะคือนอกจากมีความสมดุลในร่างกายแล้วนะคะเขาคือใจที่ผ่านการฝึกค่ะซึ่งพวกเราสามารถทำได้ไหมถามว่าทำได้ไหมทำได้ทุกคนนะคะทำได้ทุกคนใช่ไหมคุณเย็นน้ำคำแต่เราต้องฝึกมันอยู่ที่รู้สึกเราต้องถอยแต่ตอนนี้ที่แล้วก็ขอนั่งบ้างไงยะอ้าวยาเม็ดที่4เนาะพี่น้องท่านใดมีสงสัยถามอะไรไหมคะได้ฟังทั้งประสบการณ์ด้วยมีไหมคะเข้าใจดีนะแสดงว่าเราพูดเข้าใจไหมเนี่ยเราไหนใครฟังแล้วเข้าใจก็ยกมือให้ดูหน่อยเร็วเข้าใจใครพูดที่เข้าใจอ๋อขอบคุณค่ะแสดงว่าเราพูดเข้าใจอยู่ของเราแช่ผิดแช่ถูกก็ไม่อันตรายหรอกเนาะค่ะใช่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะคะแช่ผิดแช่ถูกไม่อันตรายไม่ช็อกแน่นอนค่ะยังไม่เคยมีใครช็อกตายกับการแช่มือแช่เท้าอะค่ะและที่สำคัญอ่านเวทนาให้ออกอ่านความรู้สึกว่าตอนนี้มันกำลังสบายอยู่นะถ้ามันวิวก็ออกแค่นั้นแล้วก็มันก็จะหายเองมันไม่อันตรายแต่อากาศร้อนๆอย่าเพิ่งไปแช่ก่อนแล้วมันร้อนเกิน
ค่ะหรือไม่ก็อาจจะแช่น้ำธรรมดานะแช่น้ำธรรมดาเอาอย่าไม่ต้องไปต้มได้เหมือนกันต่อไปนะคะจะเป็นห้าเนาะยาเม็ดที่ห้าพอกทาประคบอบอาบหยอดยาเม็ดนี้นะคะเป็นยาที่ภายนอกเหมือนกันแล้วก็เป็นยาที่ใช้ถอนพิษเฉพาะที่อย่างเช่นการหยอดหยอดหูหยอดตานะคะน้ำที่เราใช้หยอดก็คือจะเป็นน้ำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำสกัดนะคะถ้าหากว่าไม่มีหาน้ำอาจจะหรือไม่แต่น้ำธรรมดาก็ยังใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หรือไม่ก็อาจจะเป็นน้ำสมุนไพรในตัวที่เราใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหยอดตาหยอดหูคือเดี๋ยวเล่าประสบการณ์เรื่องการหูดับให้ฟังเนาะตอนเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าค่ายท่านหนึ่งนะคะตอนนั้นไปเข้าค่ายแล้วก็ไปบำเพ็ญที่บรมราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็มีพี่น้องท่านหนึ่งมาถึงเดินบอกว่าพี่กุ้งนี่หูดับทำยังไงอ่ะเนี่ยไปซื้อที่หยอดมาแล้วหยอดไม่เป็นตอนนั้นอธิบายพูดไปแล้วนะเรื่องหยอดเราก็บอกตรงๆนะว่าไม่เคยเจอปัญหาตัวเองว่าหูดับแล้วก็ลองหยอดให้หยอดก็หยอดให้เขาเสร็จแล้วเขาดับมาเขาบอกว่าประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะทีนี้ก็หยอดให้เขาพอหยอดให้เขาก็คือการหยอดเนี่ยเราหยอดไปสักประมาณ 3-4 หยดนะคะหยอดด้วยน้ำสกัดนะคะหยอดไปเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เขาคลึงแบบนี้ค่ะแล้วก็พักอยู่ประมาณ 2-3 นาทีคือไม่ได้จับเป๊ะๆหรอกนะกะเอาเสร็จปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ลุกขึ้นเทออกเนี่ยน้ำเขาบอกว่าน้ำออกมาร้อนวาบเลยในขณะที่หยอดหูอีกข้างนึงที่ดับอีกข้างนึงแล้วก็หยอดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันสมดุลกันก็เหมือนกันค่ะแล้วบอกพอบอกแนะนำเขาแบบนี้เพราะวันรุ่งขึ้นเขามาถึงโอ้ยพี่กุ้งหายแล้วว่ะหายแล้วไอ้ที่หูดับเขาบอกเขาได้ยินแล้วถามตอนนั้นถามว่าตัวเองงงไหมบอกตรงๆว่างงเหมือนกันนะเขาบอกเขาไม่ได้ยินมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วทำไมอยู่ๆมาได้ยินได้ยังไงพอกลับมาจากบ้านลาดเท่านั้นแหละค่ะตอนนั้นมีอาการคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นโควิดติดโควิดมาไข้น้องหวานไข้แล้วก็มีอาการหูดับเหมือนกันหูดับนี่คือไม่ได้ยินเลยนะข้างขวานี่แหละจำได้ว่าเป็นข้างขวาเหมือนกันแต่ทีนี้ก็เรานึกถึงเราได้แนะนำให้เขาไปทำแล้วเราไม่ลองดูเหรอปรากฏว่าตัวเองก็ลองดูเหมือนกันแล้วน้ำที่เทออกมาเหมือนกันเลยค่ะรู้สึกร้อนวาบเลยแต่ทันทีที่น้ำออกมาพี่น้องเชื่อไหมหูรู้สึกปิ้งขึ้นมาเลยได้ยินชัดขึ้นมาเลยค่ะนี่คือที่มาคำคือเข้าใจคำว่าที่มาของหูดับตับไหมจริงๆเลยค่ะคำว่าหูดับมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นการถอนพิษร้อนนะคะเราอย่ารอให้หูดับก็ได้นะคะเราอย่ารอให้หูดับก็ได้ก่อนหน้านั้นไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่นะบอกตรงๆเรื่องการหยอดหูหยอดอะไรนะเราก็หยอดขวัญหยอดประจำขวัญไม่หยอดประจำเสร็จค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยโอ้คุณค่าของการที่หูดับแล้วทำให้เราเห็นว่าโอ้แก้ง่ายๆเองอะค่ะค่ะเวลาเรามีอาการมึนหัวปวดหัวหรือไม่สบายต่างๆเนี่ยพี่น้องสามารถหยอดหูได้หยอดหูเข้าไปนับ1 2 3ถึง100กว่าไปเสร็จแล้วก็มาเทไหนดูคนเคยหยอดหูหน่อยค่ะจะบกมือให้ดูหน่อยที่เคยหยอดหูโอ้สบายไหมคะสบายเป็นยังไงบ้างน้ำที่ออกมาร้อนไหมคะร้อนนะแล้วสบายขึ้นไหมพอน้ำออกมาสบายขึ้นไหนใครยังไม่เคยหยอดยกมือให้ดูหน่อยค่ะโอ้เยอะเหมือนกันลองหยอดดูลองดูนะคะอะไรนะคะหูไม่ดับแต่บางทีเรามีภาวะร้อนมีภาวะร้อนเกินโดยเฉพาะคนที่ป่วยทั้งหมดนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคไตโรคมะเร็งเป็นภาวะค่ะเป็นทุกโรคนั่นแหละค่ะเป็นภาวะร้อนเกินเพราะฉะนั้นช่องทางไหนที่เราสามารถที่จะระบายพิษออกมาได้ช่วยเขานะคะตาหูจมูกนะคะคืออย่างเม็ดที่1 2 3เนี่ยเราจะมีการระบายพิษทางผิวหนังทางระบบลำไส้ใหญ่ใช่มั้ยคะนั่นคือช่องทางที่จะระบายพิษได้หมดเลยทางผิวหนังเพราะฉะนั้นหูตาคือทวารทั้งหมดอะค่ะเราช่วยเขาใช่นะคะใครจะลองหยอดดูก็ได้นะหยอดหูดูอ่ะค่ะการที่บอกว่าช่วยเขาหลายๆช่องทางนี่เราทำเต็มที่แต่ไม่ใช่เร่งผลนะเฮ้ยทำไมไม่หายสักทีเราสะสมมาเป็นปีๆเนาะเพราะฉะนั้นการถอนพิษเราต้องค่อยๆทยอยค่ะนะคะค่อยๆทยอยตั้งไว้เลยว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้
แต่เรามีทำหน้าที่อย่างเดียวคือทยอยถอนพิษไปเรื่อยๆและอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าถ้าโรคไม่หายแสดงว่าเราได้เป็นยังไงได้ใช้อะไรคะได้ใช้วิบากโอ้ยโชคดีแล้วได้ใช้วิบากอีกแล้วนะคะนะคะอ้าวทีนี้เทคนิคการหยอดเราก็ยังงี้นะคะแล้วก็หยดลงไปพอมันรู้สึกว่ามันเต็มเราก็ตะแคงไว้สักพักแล้วเราก็ออกมาแล้วเราก็ใส่ข้างนี้ใหม่ใส่ข้างซ้ายแล้วก็ใส่ข้างขวาพอเต็มปั๊บแล้วเราก็เทออกมาถ้ามันน้ำมันยังร้อนอยู่เราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจะหายร้อนส่วนใหญ่คนป่วยเนี่ยไม่ว่าโรคอะไรก็ส่วนใหญ่น้ำจะร้อนที่ออกมาแต่ตอนน้ำใส่เข้าไปมันเย็นนะแต่พอมันแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนอ่ะเขาจะออกมาแบบนี้เราจะรู้สึกเลยอ่ะน้องขวัญว่ามันร้อนหนองน้ำที่ออกมาเนี่ยมันร้อนจะปุ๊บออกมาแล้วมันจะร้อนเลยใช่ใช่นะใครมีอุปกรณ์ก็ลองหยอดดูได้นะคะส่วนหยอดตาเนี่ยก็แล้วแต่พี่น้องก็แล้วกันนะเพราะว่าหยอดตาเนี่ยมันจะแสบช่วงแรกๆเพราะว่าถ้าเรามีภาวะร้อนเกินหรือเราเจ็บป่วยอะไรก็ตามเนี่ยพอหยอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยบางคนจะแสบมากแล้วจะกลัวใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราสามารถลองหยอดได้นะฮะถ้าเราไม่กลัวหยอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายแสบหรือไม่ค่ะหรือว่าอย่างที่ในหูก็มันเหมือนกันนะคะคือในช่วงแรกๆถ้าเรายังกลัวอยู่เพราะมันจะมีเสียงเราจะได้ยินเสียงคลอกแขกคลอกแขกคลอกแขกอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะหยอดไปแล้วก็พอเราเทน้ำออกเราก็สบายแล้วใช่หาขวดหยอดหูให้เจอหน่อยขวดใครมีพี่น้องมีไหมหยอดหูหยอดตามีขวดไหมนี่ไงเรามีเนี่ยมันจะเป็นขวดอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้ำสกัดน้ำสกัดน้ำสกัดก็มีนะจะเป็นขวดอย่างนี้พี่น้องมีไหมมีไหมคะมียังใครมีบ้างลองหยอดได้นะน้ำสกัดย่านางนะคะนี่ขวดเล็กนะคะแล้วก็จะมีขวดใหญ่ค่ะลองหยอดได้นะใครจะหยอดนะคะฮะก็หยอดได้เหมือนกันน่าหยอดได้นั่นแหละค่ะเกิดจากภาวะร้อนเกินถ้าบางคนร้อนเกินมากๆอ่ะมันจะดันขึ้นหัวขึ้นหูมันจะอื้อใช่หูเราหยอดหูหยอดตาแล้วก็ดีท็อกช่วยเพื่อให้มันออกทุกทางแทนที่มันจะดันออกหูอย่างเดียวบางคนอยู่ๆในหูเนี่ยจะมีเสียงคลอกแขกคลอกแขกคลอกแขกเกิดจากที่ขี้หูมันมีภาวะร้อนเกินขี้หูมันก็จะแห้งกลางแล้วพอเวลาบางทีเขาก็จะแบบกริ้งไปกริ้งมาหรือว่ามันมีการขยับอะค่ะเราก็จะได้ยินเสียงคลอกแขกคลอกแขกอยู่ในหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะหยอดหูหยอดตาหยอดจมูกก็ได้นะหยอดจมูกช่วงเวลาเรารู้สึกว่าเราคัดจมูกอย่างช่วงนั้นปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะขวัญก็น่าจะเป็นโควิดแหละเพราะว่ามันจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสหูอื้อกลับมาจากบ้านล่างเหมือนกันก็หยอดจมูกนะเวลาเราหยอดจมูกเนี่ยให้เราเงยหน้าขึ้นแล้วก็เรากลั้นหายใจแล้วก็หยอดลงไปแล้วจากนั้นค่อยๆกลืนค่อยๆกลืนลงไปเพื่อให้เพื่อให้ความเย็นของน้ำสมุนไพรเนี่ยเข้าไปปรับสมดุลในช่องจมูกโพรงจมูกเราอะค่ะลงไปที่ปอดพอมันเย็นลงปุ๊บเนี่ยเราจะหายใจโล่งขึ้นเนี่ยนะฮะแต่บางคนอาจจะแสบบ้างช่วงแรกๆใช่ค่ะมันเขาจะไหลลงในคอหรือลงไปในปอดเนี่ยคือเขาไม่ต้องตกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องจมูกหรือแม้แต่ช่องตาไม่ทราบมีใครเคยหยอดตาแล้วก็รู้สึกคอขมคอไหมจริงๆแล้วคือช่องข้างในเนี่ยมันจะติดต่อกันก็จะติดต่อเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะน้ำที่น้องขวัญบอกว่าหยอดจมูกแล้วลงไปในคออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกตินะคะนั่นคือช่องทางมันจะเชื่อมกันอยู่นะคะก็สามารถที่จะหยอดได้ทำได้ทุกที่เลยเวลาเราเดินทางเวลาเราอยู่หน้าคอมเราใช้โทรศัพท์มากๆเนี่ยหรือเราปวดหัวเนี่ยทำได้ตลอดเวลาแม้แต่ตอนนี้ก็ทำได้นะคะทำได้ตลอดเวลาพี่น้องท่านใดทีนี้เราได้เตรียมวัสดุสำหรับที่จะพอกแล้วเมื่อกี้หยอดแล้วทีนี้ไปพอกผงพอกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือจะมีส่วนผสมของดินสอพองผงถ่านในการพอกนี้นอกจากว่าจะดูดซับพิษร้อนแล้วก็คืออะไรที่เป็นพิษอยู่ในร่างกายนี่ก็จะมีการดูดซับออกมานะคะด้วยผงถ่านนะคะแล้วก็เราใช้น้ำที่ผสมนะคะก็จะเป็นน้ำสมุนไพรจับสมดุลข้อที่หนึ่งอ่ะ
น้ำสมุนไพรลิตรเย็นเห็นไหมคะน้ำสมุนไพรหลังจากที่เราทำแล้วนอกจากเราใช้ดื่มแล้วเนี่ยเราใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนล้างลำไส้พอกทาประคบอบอาบลงมาสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยนะคะเราผสมน้ำให้พอได้ค่ะได้ได้ไดแต่มันไหมแต่มันเปลืองให้เราอะไรนะอาบดีอบดีกว่าเราไอ้นั่นได้ขวัญเคยทำที่บ้านขวัญขุดดินขวัญขุดดินให้มันเรานอนได้อ่ะแล้วขวัญก็เอาน้ำในตัวแล้วขวัญก็ลงไปแช่แล้วก็เอาดินกลบมันก็มันพอกทั้งตัวเพราะถ้าใช้อันนี้มันเปลืองเปลืองเราใช้ดินบ้านเราที่มันไม่มีสารเคมีก็ได้อันนี้เราจะใช้พอกหน้านะคะหรือบางท่านมีอาการปวดเข่าก็สามารถที่จะพอกได้เหมือนกันเนาะพอกตำแหน่งที่มีฤทธิ์ร้อนมันจะแช่ให้ปวดเข่าก็พอกที่เข่าได้ปวดคะเป็นฝ้านี้เราสะสมฝ้ามาหลายปีถามว่าพอกได้ไหมพอกได้แต่จะจางหรือไม่เราต้องถอนพิษด้วยวิธีอื่นด้วยค่ะที่ผิวหนังนะคะมันต้องใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่า 3-4 ปีนะเพราะว่าไอ้มันเปลี่ยนเซลล์อาหารต้นเหตุด้วยเหตุเกิดมาจากเรื่องมาจากการกินที่เป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเชิงคู่มากเกินไปแล้วก็เจอกับแสงแดดปั๊บมันจะมีปฏิกิริยาการขับออกมาก็ยากการขับอันนี้น่าจะเป็นฝ้าอันถ้าไม่อยากกินก็อย่าไปติดฝ้าเพดานก็หยุดกินของหวานกับผลไม้ที่มันหวานๆนะคะลดลงนั่นคือต้นเหตุนั่นคือต้นเหตุถามว่านั่นเราถามว่าพอกได้ไหมจางลงไหมต้องตัดต้นเหตุด้วยเออจริงๆด้วยนะเขียวนี่ก็กินอาหารแบบนี้มา26ปีมันเริ่มหายมาก่อนเป็นฝ้าหนาเลยนะคะพ่อเป็นคนชอบกินขนมหลังกินข้าวทุกวันอ่ะนี่กินขนาดเนี้ยถ้วยขนาดเนี้ยขนมหวานอ่ะบัวลอยจะเพิ่นยากชอบมากเลยปรากฏว่าหน้ามันขึ้นฝ้าแล้วเนี่ยตัวนี้มันยังมีทิ้งอยู่หน่อยนึงนะโดยไม่ต้องทําอะไรเลยมันค่อยๆหายไปเองของเรายังกินอยู่เลยยังไม่หายเท่าไหร่พี่เขียวยังมีอยู่นะเอ้ามันความจริงอ้าวพี่น้องมาทางข้างหน้าเลยค่ะมีพี่น้องท่านไหนที่มีประสบการณ์ในการพอกหน้าแล้วคะยกขอมือหน่อยค่ะขอมือหน่อยเอามาพอกกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยกันนะคะช่วยกันช่วยกันมาเร็วมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยช่วยกันป้ายแล้วก็เราคือให้ป้ายแล้วก็เรากลับไปจะได้ทำกันเองนะคะเออจะได้ทำป้ายหน้า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 ไม่ใช่ป้ายนี้ป้ายตรงที่เราปวดแหละเราปวดเข่าพี่น้องท่านใดที่ทำเป็นแล้วทำให้เพื่อนเลยค่ะและให้เพื่อนทำให้นะคะสลับกันทำสลับกันป้ายลองดูนะคะว่าเราจะรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ป้ายแล้วนะคะน้ำแห้งเนี่ยเราก็จะให้ฉีดด้วยน้ำสมุนไพรย่านางสกัดนะคะเพื่อที่จะให้เขาดูดซับพิษมาแล้วมาแล้วออกมาไม่ลองไม่รู้นาขวัญจะบอกไม่เย้สบายเพราะว่านี่อากาศร้อนๆนะขวัญชอบพอกแหละมาเร็วมาเร็วมันอย่างนี้ก็ได้นี่ตักใต้มือนตักใต้มือถึงก็เป็นหนังเป็นครูไม่ต้องรอตัวไอ้หลาวเออตักใต้มือเอาเลยเลือกแต่เอาที่สบายใจสบายตัวถ้าไม่ขี้เกียจก็พอกได้เออใครเป็นไตเป็นอะไรก็พอกหลังได้ใครปวดเข่าก็พอกเข่าใครมียางก็มัดจุกเอายางมัดจุกผมเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนเนาะค่ะใครมีโทรศัพท์ก็ใช่เป็นซองได้เก็บผมเพราะว่าผมถ้าให้เก็บตักใต้มือนี่กอบใต้มือถึงไปหนังทำนะคะบายนี่ถ้าใครไม่เคยทำบายเจ้าพระคุณบายไม่ลุยแรงปื้อว่าบายเออใครเจ็บพุงปวดท้องเม่นพอกได้เม็ดเลยจับแนะนำว่านะคะให้จับคู่กันค่ะเพราะว่าเราจะได้ฉันพอกให้เธอพอกให้ฉันแต่ถ้าเวลากลับไปบ้านเนี่ยก็อาจจะใช้พอกต่อหน้ากระจกก็ได้ค่ะนะคะมีที่ร้านค่ะถุง20บาทมีพอกไปเลยอยู่บ้านบางทีพอกทั้งหัวก็มีนักพี่กุ้งขวัญอ่ะบางทีขวัญพอกทั้งหัวเลยขวัญทำเหมือนอะไรขวัญทำเหมือนควายนั้นเวลาควายมันร้อนอ่ะมันก็จะไปลงปลักควันก็หลอกมันเลยก็มันไม่เคยเป็นไรอ่ะควายนั้นก็กินควายกินแต่หญ้ามันไม่ใช่กิ้วซึ่งดีนะแต่กิ้วกินก็พอกได้ค่ะอันไหนได้ค่ะได้หมดเลยเชิญเลยค่ะได้นี่แหละกะละมังที่ว่างอยู่สามารถหยิบไปได้เลยค่ะพี่น้องที่มุกกันที่ตายตากันนะตายตากันนี่ปะนี่จะพอกหนาๆหน่อยพี่น้องลุกขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องลุกขึ้นมาเออ
เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเอาไปพอกเลยค่ะเออมาเออกินอย่างนี้น้ำหนักลดนะเนี่ยกินอย่างนี้พอกหน้าด้วยกินกันกินกันออกกำลังกายกันเย็นบายไหมบายไหมพี่น้องคะโรคเออพอกไปตาพอกไปพอกแล้วไม่ต้องเล่งหมากนะพอกแล้วอันพอว่ามันจะตึง พอกแล้วไม่ต้องเล่งหมากเออยิ้มมันจะตึงเราให้พี่น้องพอกหน้ากันก่อนนะคะนะได้เออนี่แหละเวลามึนหัวเราปอกไปตาเออพอกมันไม่ใช่ท่าปอกให้มันหน้าอิดให้มันหน้าอิดนะคะไม่ต้องขี้เนียนเออไก่ไม่พอกเปื่อนพอกวันนี้เจ็ดใจเลยครับเออพอกหน้าก่อนนะคะพอกหน้าก่อนเออพอกหน้าพอกเข้าพอกไล่บ่าไปนิ้วล็อกก็พอกนิ้วล็อกแต่ว่าพอกแล้วนะถ้าใครกลัวมันเลอะเสือโดก็ไปนั่งข้างๆเก้าอี้แล้วก็อย่างนึงอีกอย่างนึงนิ้วล็อกเนี่ยควรเออตึงใต้หลุมตัวเองไหวกันแต่เดี๋ยวเออเวลาตากแดดร้อนๆมาพอกหน้าก็ได้แหล่งออกเลยอ๋อไปดูไม่แกปวดตรงนั้นเอาเลยได้เหมือนกันได้แต่พี่ต้องยกเข่าอย่าให้มันโดนไอ้นั่นเออหรือไม่ก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นจ้ะเออได้มดได้มดไปพอกที่เก้าอี้ก็ได้เออเย็นเลยถ้าพอกเข้าพอกไรสมาร์ทเซ่น้ำมันเคี่ยวไปได้พอกเข้านะคะแต่พอกหน้ามันจะแซบสักนิดนึงเออแซบลูกตาแต่ถ้าพอกเข้าใส่น้ำมันเคี่ยวสักยอดก็ได้ทำไมพี่เอจะพอกด้วยเหรออ๋อพอกให้ฐานยอดตายฐานก็ได้นะคะยังใกล้ไม่พอกเลยทางนู้นกรอบหรือไม่พอกเสร็จแล้วมาใต้โรบกันพอว่าไม่เห็นแล้วว่าเป็นใครแล้วนะคะพอกเสร็จแล้วมาใต้โรบกันป่านั้นเขาไม่พอกกันเนอะป่านั้นนั้นเอาพอกประจําโอเคให้เปื่อนนะโอเค นายเม็ดนี่จะต้นจืนมันปื้มมั่งทางนี้ร้อยไหมร้อยเย็นนะ เนี่ยให้ใบใจนี่โลกให้เนี่ยโลกให้ไม่ให้ก็ให้ใบใจนี่นี่ข้องนองป้มปนี่มันข้องผีพอกไปต้องเป้เลยเย็นนี่อ่ะเออพอกหลังได้คนที่เป็นมีปัญหาปอดอ่ะพอกหลังได้มีปัญหาตรงไหนก็พอกตรงนั้นแหละจ้ะและตอนขวัญมาใหม่ๆอันขวัญดูถูกวิธีพอกหน้าเพราะว่าขวัญนั้นใช้เครื่องสำอางชุดละหมื่นไงขวัญก็หัวเราะคิกขวัญว่าขวัญไม่ทำหรอกเพราะว่าขวัญใช้ของแพงแต่แกหน้าเรามันบ่งบอกถึงเส้นลมปราณว่ามันจะมัดวินิจฉัยใดด้วยน้องฟันว่าแกหน้าเรานี่ไม่มันแห้งเร็วว่าเผื่อนเราพอสักพักประมาณ20นาทีเนี่ยไม่ทันถึง20นาทีดีใช่มันโอ้โคบเร่งกว่าท่ากลางนะมันก็จะมีความแห้งที่ใบหน้าถ้าแห้งเร็วที่หน้าผากระหว่างคิ้วนี่เป็นตำแหน่งของตับก็บอกว่าตับร้อนถ้าแก้มทั้งสองข้างแห้งเร็วแสดงว่าปอดมันร้อนเกินไปถ้าที่ขมับทั้งสองข้างนี่บอกว่าม้ามร้อนเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าโอ้ตอนนี้อวัยวะไหนของเราที่มันมีริดร้อนมากเกินไปไม่ได้ฉายโรคได้เพราะฉะนั้นแต่เดี๋ยวรอแรกก่อนก็ไม่แห้งกันที่ ถ้าแถวนี้ก็จะนะคะอวัยสืบพันธุ์ได้ใช่สเปรย์น้ำสกัดมาฉีดให้มันชุ่มๆจับได้ที่มันยังดูดพิษอยู่ก็คือต้องอยู่ในสภาวะที่มันชุ่มๆแต่มันแห้งๆเนี่ยมันก็ดูดพิษได้ไม่ดีแล้วเพราะถ่านนี่มันเป็นคาร์บอนแล้วก็ร่างกายของเราเป็นธาตุก็เป็นฉะนั้นมันจะดึงพิษกันได้ง่ายมันจะแชร์ธาตุได้ง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นพี่ทาไปตานั่นของผีก็แห้งเลยเห็นไหมนั่นที่มูกแห้งเลยนั้นมูกแห้งคือหัวใจค่ะตำแหน่งนี้คือตำร้อนแสดงว่าเป็นคนที่ดอนปวดเข่าก็พอกเข่าได้นะบางคนปวดหัวก็พอกไปทั้งผมเลยนั่นแหละพอกที่ผมด้วยนะแล้วไม่เอาไถ่รูปกันแล้วทีนี้ฮะลุงตู่แล้วนั่นอ๋อค่ะพอกเท่าที่สบายนะครับสามารถดึงพิษออก
บางคนคนไหนที่มีพิษออกเยอะพิษเยอะในร่างกายเยอะได้มีคนมาถามว่าตอนที่งูกัดพอกยังไงพอกกี่นาทีเป็นเอาพอกเสร็จมารวมตัวกันข้างหน้าแล้วให้น้องอูเก็บภาพดีกว่าตอนนั้นน้องขวัญตอนที่พี่ถูกงูกัดนะพอก4ชั่วโมงไอ้พอกไว้แล้วก็ไอ้มันชุ่มๆตลอดเวลาแล้วก็ประมาณพอมันเริ่มรู้สึกว่ามันหมดฤทธิ์ยานะก็ประมาณ4ชั่วโมงก็แกะเอาอันใหม่มาพอกไว้อยู่ในโคนเนี้ยยกเว้นไปตอนไปอาบน้ํานี่ก็เอาล้างออกแล้วก็พออาบน้ําใส่เสื้อเสร็จก็มาพอกต่อได้เลย3วันนี้พอกติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างนั้นตลอดพอกไปเรื่อยๆก่อนนอนนี่ก็ใช้ผ้ามาพันเอาไว้แล้วก็เข้าไปนอนเลยทีเดียวแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็แกะเอาผงพอกออกแล้วก็มาพอกใหม่ทำพอกใหม่แต่ตอนนั้นใส่น้ำสกัดฉีดน้ำสกัดน้ำเขียวลงไปด้วยมันช่วยทำให้มันเย็นแล้วก็อยู่ในมันดูดพิษอยู่ตลอดเวลางูกัดที่นิ้วก้อยที่นิ้วก้อยนิ้วเท้าแต่ว่าพอกมาถึงเข่าเลยค่ะพอกมาถึงเข่าใช้เวลาสามวันในการพอกตอนนั้นเขียวทำคลิปวิดีโอไปด้วยแล้วก็ส่งแชร์ไปทั่วเลยแต่ว่าไม่ทราบว่าตอนนี้ไปดูไอ้เครื่องมันถูกล้างไปอะค่ะมันหายไปแล้วรุ่นนี้งูกัดไม่ตายงูพิษกัดงูพิษกัดนะไม่เป็นไรนะคะเอาข้างหลังเสร็จยังเดี๋ยวเราจะลงกันบ่ายสามโมงได้มาพอกันแล้วเว้ยมาต่อสามโมงเลยว้ายเขามาไล่แล้วล่ะมาถ่ายรูปกันหน่อยเร็วมาเร็วเอามามารวมกันมาตรงนี้ค่ะขยับมาเร็วพอกหน้าเสร็จได้มาเร็ว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 พี่น้องเรามาเป็นมวลหน่อยเร็วพี่น้องขยับมาใกล้ๆกันเลยว่ารอตัวเองลาวมาขยับมาเร็วเร็วเร็ววันนี้เราว่ารอตัวเองลาวพอกหน้านี้มันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นนะคะมันจะดึงพิษออกมันเป็นการเปิดเส้นลมปานไปกระตุ้นเส้นลมปานที่อยู่อวัยวะที่อยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นจะรู้สึกสบายไปถึงข้างในด้วยค่ะไม่พอกก็จะไม่รู้พอกเราจะรู้ว่ามันสบายมาแล้วไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครคนที่บ้านไม่รู้จักเราออมตัวเรียบร้อยแล้วมาเร็วมาเร็วมาแล้วขวัญฟ้าหน้าดำไม่มีใครรู้จักเราแน่ๆกล้องไม่รู้อยู่ทางไหนอู๋เอาหันหน้าไปทางอู๋
ลืมแล้ว ใช่อ่ะมันจะมีตามอวัยวะพี่เขาบอกไหมคะว่าตรงนี้หมายถึงสะท้อนอวัยวะนั้นตรงนั้นสะท้อนอวัยวะนี้ถ้างั้นเดี๋ยวขอเดี๋ยวเบรก5นาทีพี่น้องที่จะไปเข้าห้องน้ำหรือว่าจะไปเติมน้ำอะไรเงี้ย5นาทีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนบ่าย3โมง5นาทีดีไหมคะดีไหมเอ่ยอ่ะเชิญค่ะใครจะไปเติมสเปรย์น้ำอะไรก็คือมันให้มันดูดซับไปก่อนได้ค่ะแต่ว่าพี่มีขวดสเปรย์ไหมพี่เอาน้ำนี่ก็ได้เดี๋ยวสภาพพี่ก็เสด็จเอานะ คือใช่ค่ะคือพอเราพอกครั้งแรกใช่ไหมคะพี่มันจะถูกดูดซับออกไปด้วยเพราะพอมันแห้งอ่ะก็เท่ากับความร้อนในร่างกายมันถูกดูดจากน้ำใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าพี่สเปรย์ซ้ำนี้ค่ะมันก็จะช่วยได้ค่ะพี่ไปเอาแก้วธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วใช้ดีใช่ค่ะก็สมมติถ้ามันแห้งคือพี่เทียบเอาอ่ะสองขาเพราะว่าพี่ไม่ได้พอกพร้อมกันถูกไหมพอกข้างนี้ก่อนแล้วค่อยมาข้างนี้ก็แปลว่าข้างนี้ไม่มีความร้อนสะสมไงคะมันก็จะแห้งเร็วกว่าค่ะก็สเปรย์น้ำลงไปเพิ่มได้ค่ะพัก5นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเกี่ยวกับยาเม็ดอาหารค่ะน้ำเขียวได้ค่ะสเปรย์ไปผสมกับน้ำสกัดได้ค่ะคือถ้าใครมีแต่ขวดเปล่าแล้วไม่ได้มีน้ำสกัดน้ำเขียวได้นะคะ